เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูเกาะลึกลับแห่งหนึ่งนะครับที่มีการค้นพบนะครับสัตว์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วบนโลกนะครับกลับเจอบนเกาะนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเกาะอันนี้นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดนะครับและมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเกาะที่ว่านี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเกาะบอนพีระมิดแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเกาะที่ว่านี้นะครับตั้งอยู่ใกล้ๆออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนะครับก็อยู่ด้านล่างครับอันนี้ประเทศไทยเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับออสเตรเลียนะครับซึ่งเกาะที่ว่านี้นะครับจะอยู่ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับถ้าเราซูมลงไปนะครับเราก็จะเห็นเกาะหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบอนพีระมิดนะครับก็คือเกาะก่อนนี้นั่นเองนะครับเป็นเกาะเหมือนกับเกาะดึกดำบรรพ์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งรูปร่างของเกาะนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่ผมขึ้นรูปไปดูเป็นรูปนี้ฮะเห็นครับจะเป็นเกาะที่เป็นแนวแบบดำแหลมนะครับคล้ายๆพีระมิดนั่นเองนะครับเกาะนี้เลยถูกตั้งชื่อไว้แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมคือความน่าสนใจของไอ้เจ้าเกาะนี้นะครับก็คือมีการเข้าไปสำรวจนะครับแล้วค้นพบแมลงยักษ์นะครับที่มีชื่อว่าทีร็อปเตอร์นะครับที่เคยคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่กลับพบมันอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมซึ่งเกาะนี้ครับก็จะอยู่ใกล้ๆเกาะนี้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเราจะสามารถลงไปสำรวจได้ด้วยนะครับไปดูบรรยากาศพื้นล่างกันว่าเป็นยังไงนี่ก็คือบรรยากาศพื้นล่างนะครับดูดิท่านผู้ชมดูบรรยากาศดีเหมือนแบบจูราสสิกพาร์คป่ะดูดิบรรยากาศมันใช่เลยท่านผู้ชมเหมือนเกาะลึกลับป่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันยังมีสัตว์อะไรแปลกๆที่เรายังไม่ค้นพบอีกหรือเปล่านะท่านผู้ชมมันอาจจะมีถ้ำนะครับที่ลัดเลาะลงไปนะครับใต้ดินอาจจะเจอสัตว์แบบดึกดำบรรพ์กว่านี้ก็ได้นะเขาจะไปรู้นะท่านผู้ชมดูดิเกาะมันแบบให้บรรยากาศที่แบบจูราสสิกมากนะครับดูดิเป็นเกาะที่แบบให้แบบบรรยากาศแบบโคตรจูราสสิกเลยนะฮะดูดิโว้นี่คือเกาะที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเลยมานิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าเกาะนี้ฮะนี่รูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแค่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งแบบดูจากบนฟ้าเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมแทบจะไม่มีต้นไม้เลยด้วยนะครับซึ่งเกาะลึกลับแห่งนี้นะครับถูกค้นพบโดยนาวิกโยธินชาวอังกฤษในปี1788นะครับลักษณะของเกาะแห่งนี้ก็จะเป็นภูเขาหินที่สูงตั้งงาขึ้นมาจากทะเลและที่นี่นะครับก็ถูกเรียกว่าบอนพีระมิดนั่นเองนะครับชื่อนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดมากลูกบอลกลมๆแต่เป็นพีระมิดงงมากแค่ชื่อนี้ก็งงแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับคาดว่าเกาะแห่งนี้นะครับเกิดจากซากที่หลงเหลืออยู่จากภูเขาไฟที่ปะทุเมื่อ 6.4 ล้านปีก่อนนะครับโดยมันมีความสูงถึง562เมตรโดยประมาณจึงทำให้มันเป็นภูเขาหินในทะเลที่สูงที่สุดในโลกนะครับวงเล็บนะครับในทะเลเป็นภูเขาหินในทะเลที่สูงที่สุดในโลกก็คือที่นี่เลยนะครับไม่รวมกับภูเขาไฟอะไรพวกนั้นนะเป็นภูเขาหินทรงแบบนี้ที่สูงที่สุดในโลกเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับโดยมันก็อย่างนี้นะครับก็มีการค้นพบแมลงยักษ์ทีร็อปเตอร์ที่แมลงชนิดนี้นะครับถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1918แล้วก็มีการพบเห็นมันครั้งสุดท้ายเมื่อ1920นะครับนั่นก็แสดงว่าเจ้าแมลงนี้สูญพันธุ์ไปถึง100ปีถ้วนเลยนะครับแต่กลับค้นพบมันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆนะอารมณ์เหมือนแบบอยู่ดีๆเราแบบไปค้นพบเจอเมมมอสที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าเราจะรู้สึกยังไงนะอันนี้สมมตินะไม่มีการค้นพบเมมมอสนะครับผมหมายถึงนะครับว่าถ้าเกิดเราค้นพบอีกจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเกาะแบบนั้นอยู่ที่เรายังหาไม่เจอก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเจ้าแมลงยักษ์ทีร็อกเตอร์นะครับมีการค้นพบบนเกาะแห่งนี้นะครับเพียงแค่24ตัวเท่านั้นนะครับเท่าที่สำรวจได้นะซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะครับและพวกมันนะครับอาศัยอยู่ที่ความสูง150เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งสถานที่ที่พบนะครับก็ประหลาดเข้าไปอีกนะครับนักสำรวจนะครับพบว่าเจ้าแมลงพวกนี้นะครับอาศัยอยู่รอบๆต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่อยู่รอดบนกองหินได้อย่างน่าอัศจรรย์คือมันขึ้นมาบนกองหินแล้วมีแมลงอันเนี้ยพวกเนี้ยอยู่รอบๆนะครับไม่แน่ใจว่ารอบๆเกาะทั้งหมดอะมันจะมีกี่ตัวนะครับแต่เขาพบตรงนั้นใน24ตัวนะครับแมลงยักษ์ทีร็อปเตอร์มีลำตัวที่อวบอ้วนมีความยาวถึง12เซนติเมตรจึงทำให้มันกลายเป็นแมลงประเภทหนึ่งที่มีน้ำหนักสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ
และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการค้นพบที่น่าอัศจรรย์นะครับก็เป็นเกาะลึกลับแห่งหนึ่งนะครับเกาะบนโลกของเรานี่ครับมีเยอะมหาศาลเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับใครจะไปรู้ว่าอนาคตนะครับทีมสำรวจนะครับอาจจะไปเจอสัตว์อะไรแปลกๆบนเกาะอีกก็ได้นะครับเหมือนหนังที่เราดูพวกจูราสสิกปาร์คอะไรแบบนี้นะผู้ชมถึงนี่จะเป็นแค่แมลงตัวน้อยๆนะครับแต่ว่ามันก็บ่งบอกอะไรเราได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะและถ้าเกิดชอบคลิปพิกัดลึกลับอะไรแบบนี้อีกนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมถามเรื่อยๆนะครับก็สนับสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์ไปใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวลึกลับแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ